โปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์วันที่18พฤศจิกายน2563เวลา21ิกา38นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระปเจรากาวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าบัตรนี้ทรงพระราชดำริว่าสมควรแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6มาตรา7และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศหน้าวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 เป็นปีที่5ในรัชการปัจจุบันโปรดเกล้าพระราชทานเหรียญรัตนพรรรัชการที่10แก่พลเอกอธิรัตคงสมพงศ์ในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าวพระราชทานเหรียญรัตนพรรรัชการที่10แก่พลตรีรังสีธีราลินและพลเอกอธิรัตน์คงสมพงศ์ วันที่15พฤศจิกายน2563มดิชนออนไลน์รายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาพรความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารรมาาธิบดีศรีสินมหาวิชยรลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาพร์รัชกาลที่10ชั้นที่สแก่พลตรีรังสีเทียรศิลป์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ประากาศณวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ พระบรมราชโอ,องการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาพรความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณประวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่สิบชั้นที่สามแก่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12สพฤศจิกายน พุทธศักราช2563ประกาศณวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในราชการปัจจุบันโปรดเกล้าพลเอกอภิรัตพันตำรวจเอกนารัฐเป็นรองเลขาพระราชวังระดับ11 วันที่30กันยายน2563ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีศรีสินมหาวิชราลงกรณ์พระวิรากล่าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิชราลงกรณ์ พระวจรกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโอนข้าราชการทหารและพลรเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตราสิบ้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560 มาตรา13มาตรา14มาตรา15และมาตรา18แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ดังต่อไปนี้ 1. พลอากาศตรีทีระเชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวังระดับ10ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังระดับ11หมายเลข4 2. พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุรณะรองเลขาธิการพระราชวังระดับ10ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังระดับ11หมายเลข5 3. พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังระดับ11หมายเลข6 4. พันำรวจเอกนาราเสวตนนันอธิบดีกรมราชทัณร์ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังระดับ11หมายเลข7ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30กันยายนพุทธศักราช2563ประกาศณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชการปัจจุบัน